เปียโนแฟนนิกกี้เผยเหตุเจ็บสุดสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงเห็นก็ตกใจมีพยานหลักฐานบันเทิงวันที่24ตุลาคม2567 8นาฬิกา25นาทีร่ำไห้ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่อีกแล้วเปียโนแฟนนิกกี้เผยเหตุเจ็บสุดเพิ่งรู้พร้อมทุกคนปกป้องมาตลอดสุดท้ายที่คนพูดก็เป็นเรื่องจริงไม่รักก็แค่มาบอกเลิกเห็นก็ตกใจทุกคนก็เห็นแล้วมีพยานหลักฐานเกิดอะไรขึ้นเปียโนแฟนสาวนิกกี้ณชัดออกมาไลฟ์สดเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งน้ำตาถึงความสัมพันธ์กับนิกกี้มีเหตุต้องถอยแล้วว่าอ่านข่าวนิกกี้คุยเปียโนอายุห่าง12ปีพ่อห่วงลูกสาวเรียกตัวขอคุยตอนเที่ยงคืนอ่านข่าวนิกกี้เผยเหตุซื้อแหวนให้น้องเปียโนทั้งที่เพิ่งคุย3เดือนเซอร์ไพรส์จัดถือศีล5หลังมีลูกมันคือความจริงไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เราก็ปกป้องไปสุดๆแล้วออกตัวขนาดนั้นเราไม่เคยไม่ปกป้องคนของเรานะแต่ถ้าปกป้องแล้วยังทำอยู่หนูก็มีเหตุผลมากพอที่จะถอยและไม่มีเหตุผลที่จะอยู่อีกแล้วทุกอย่างกระจ่างตั้งแต่เสียงสั่นเครือวันนี้ตอนตีห้าหนูก็ไม่คิดเหมือนกันหนูก็ปกป้องตลอดไม่เคยไม่ปกป้องร้องไห้ไม่อยากให้ใครไปด่าแต่สุดท้ายทุกอย่างที่เคยปกป้องมันเป็นเรื่องจริงจะให้หนูทำยังไงทุกคนอยากให้เคลียร์พอพูดความจริงก็รับให้ได้นะพูดความจริงฝั่งของหนูเท่านั้นคนอื่นๆไม่มีโอกาสจะได้พูดตอนนี้เลยหนูมีโอกาสจะพูดได้คนเดียวไม่แฟร์กับคนอื่นหนูจะพยายามพูดให้ซอฟต์กระทบกับคนอื่นน้อยที่สุดจริงๆไม่ทอดฝ่ายอื่นคนที่อยู่รอบตัวเขาทราบดีมากๆว่าหนูค่อนข้างจะใจกว้างตั้งแต่แรกแล้วหนูเปิดใจให้โอกาสปกป้องตลอดสังคมหนูไม่มีใครซัพพอร์ตให้หนูมาเสี่ยงอยู่แล้วเพียงแต่หนูก็เห็นความดีของคนคนหนึ่งก็ต้องปกป้องเขามันก็เป็นคนของหนูก็ต้องปกป้องสุดท้ายทุกอย่างที่คนพูดก็เป็นเรื่องจริงจะให้หนูทำยังไงหนูไม่รู้เหมือนกันไม่คิดเลยหนูก็รู้พร้อมทุกคนหนูก็เพิ่งรู้ตอนเช้าหนูเข้าใจว่าหนูทำหน้าที่ของหนูดีที่สุดในแบบที่หนูทำได้แล้วอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่หนูทำดีที่สุดแล้วจริงๆหนูซัพพอร์ตคนของหนูตลอดไม่คิดว่าความจริงใจที่ให้การให้เกียรติจะได้รับแบบนี้ขอแค่ความสบายใจการให้เกียรติกันถ้าหนูไม่ได้หนูก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่แล้วจริงๆหนูมีเหตุผลมากพอในการออกมาจากทุกความสัมพันธ์ไม่เข้าใจที่สุดที่เจ็บที่สุดก็คือถ้าเขารู้ว่าเราเคยโดนอะไรมาทำไมยังจะทำอีกหนูคงมีที่ทำให้เขาไม่ชอบเหมือนกันทุกคนมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันอยู่ที่ใครจะรับได้มากน้อยเราแค่พูดว่าอนาคตถ้ารับไม่ได้ก็แค่ไม่เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นถ้าเข้ากันไม่ได้จริงๆก็แค่ถอยคบหรือเลิกมันปกติก็ขอมาตลอดว่ามาเลิกกันก่อนถ้าวันหนึ่งจะทำหรือไม่รักหนูแล้วก็แค่มาบอกเลิกหนูทำไมต้องทำให้คนอื่นมีปมในใจด้วยเมื่อคืนทุกคนเห็นแล้วมีพยานหลักฐานหนูก็ได้เห็นบ้างแต่อาจจะไม่จริงก็ได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนหนูมาพูดในส่วนของหนูหนูไม่ได้ปั่นเราเห็นเราก็ตกใจไม่ได้ปั่นหนูทำดีที่สุดแล้วอาจมีอีกเยอะที่เราเข้าใจผิดก็ได้แต่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วไม่ได้ให้ความหวังใครจริงๆทั้งคู่ก็พยายามถอยพยายามปรับเป็นตัวเองแล้วมันก็มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันปกติพี่เขาก็เปลี่ยนเยอะมากๆแล้วเขาอาจจะรู้สึกไม่เป็นตัวเองด้วยแต่สุดท้ายมันก็ต้องคุยกันก็แล้วแต่
บิ๊กป้อมสั่งสสพปชรโหวตคว่ำรายงานนิรโทษวันเปิดทางหมู่112ไม่มีความผิดการเมืองวันที่24ตุลาคม2567 11นาฬิกา8นาทีบิ๊กป้อมสั่งสสพปชรโหวตคว่ำรายงานนิรโทษกรรมวันเปิดทางหมู่112ไม่มีความผิดชี้กฎหมายนิรโทษรุนแรงกว่าแก้หมู่112เมื่อวันที่24ตุลาคม2567นายไพบูลย์ นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชรเปิดเผยถึงการพิจารณารายงานและผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการกมทวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพรบนิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรที่สภาจะมีการลงมติในวันนี้วันที่24ตุลาคมว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมีนโยบายสำคัญที่สุดที่จะต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงสถาพรตลอดไปเป็นที่ยึดมั่นศรัทธาของประชาชนไม่ต้องการให้ผู้ใดกลุ่มบุคคลใดมากระทำการใดๆกระทบกระเทือนต่อสถาบันจึงมอบหมายให้ส.ส.พรรคพลังประชารัฐลงมติไม่เห็นชอบกับรายงานของกมท.พลเอกประวิตรกำชับเน้นย้ำให้ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐต้องคัดค้านรายงานฉบับนี้อย่างชัดแจ้งและเต็มที่ด้วยการลงมติไม่เห็นด้วยกับรายงานของกมท.ในที่ประชุมสภาในวันนี้นายไพบูลย์กล่าวว่าซึ่งในรายงานของกมท.ปรากฏว่ามท.เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมผู้กระทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เห็นได้ว่าการกำหนดให้มีการนิรโทษกรรมผู้กระทำความผิดตามมาตรา112จะทำให้การกระทำความผิดตามมาตรา112ไม่เป็นการกระทำผิดอีกต่อไปดังนั้นการออกกฎหมายนิรโทษกรรมมาตรา112จึงจะมีผลกระทบรุนแรงต่อการปกป้องคุ้มครองสถาบันมากกว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ดังนั้นหากส.ส.พรรคพลังประชารัฐคนใดลงมติเห็นชอบกับรายงานฉบับนี้เท่ากับเห็นชอบให้มีการนิรโทษกรรมผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตามกมท.เสียงข้างมากหลินมาลินก้าวข้ามดราม่าผ่านคำวิจารณ์เปิดใจสู้ศึกชิงมงเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์บันเทิงวันที่24ตุลาคม2567 12นาฬิกา47นาทีครบเครื่องทั้งความสวยหุ่นดีฉลาดหลินมาลินก้าวข้ามดราม่าผ่านคำวิจารณ์เปิดใจสู้ศึกครั้งสุดท้ายชิงมงเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์วันที่25ตุลาคมนี้แล้วหลินมาลินเปิดใจก่อนไฟนอลมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ในวันที่หัวใจถูกโอมล้อมด้วยความรักจนก้าวข้ามดราม่าผ่านคำวิจารณ์และดราม่ามามากมายนับตั้งแต่ครองตำแหน่งวันนี้หลินมาลินชระอนันต์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024กำลังจะสู้ศึกครั้งสุดท้ายบนเวทีแอนอินเตอร์เนชั่นแนล2024ในวันที่25ตุลาคมนี้แล้วอ่านข่าวหลินมาลินเปิดใจทั้งน้ำตากัมพูชาจัดถั่วต้มไข่ข้าวให้มิสแกรนด์กินบนเรืออ่านข่าวความพยายามไม่ทรยศเราหลินมาลินสยบคฤหานางงามตัวเตี้ยเผยเสียงสั่นแม่ป่วยมะเร็งโดยที่ผ่านมาหลินมาลิน
นับได้ว่าเป็นนางงามที่มีครบเครื่องทั้งความสวยหุ่นดีฉลาดและตอบโจทย์เรื่องธุรกิจตรงตามคุณสมบัติที่นางงามแกรนควรมีนอกจากนี้หลินมาลินยังเป็นลูกครึ่งไทยสิงคโปร์อายุ27ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีการสื่อสารและสื่อมวลชนภาคอินเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งก่อนจะก้าวขึ้นสู่เวทีไฟนอลหลินมาลินได้เปิดใจกับเราว่าดีใจที่ได้กลับมาเก็บตัวที่ไทยมันเป็นความอุ่นใจหิวเมื่อไหร่ก็สั่งแกร็บขาดเหลืออะไรก็ห้วยคว้างได้มันง่ายอยู่บ้านเรามันสะดวกกว่าค่ะยิ้มใกล้จะถึงรอบไฟนอลแล้วที่เน้นหลักๆก็เป็นเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะจะพยายามนอนให้น้อยฝึกให้เยอะถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาไม่ดีก็จบเมื่อถามถึงดราม่าซึ่งเจ้าตัวก็เคยพูดเองว่าถูกมองว่าเป็นนางงามที่ขาสั้นเรื่องนี้หลินมาลินตอบว่าดราม่าเรื่องขาสั้นมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องก้าวผ่านได้แล้วคนกันค่อนข้างเยอะแล้วสิ่งที่ทุกคนโฟกัสตอนนี้ก็คือเรื่องการเพอร์ฟอร์มบนเวทีดังนั้นหลินจึงโฟกัสเรื่องนั้นมากกว่าเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเดินแสดงสีหน้าท่าทางและเมื่อถูกถามถึงจิตใจหลินมาลินยิ้มแล้วบอกกับเราว่าจะไฟนอลแล้วจิตใจโอเคค่ะอาจจะเป็นเพราะเราก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของการแข่งขันแล้วเริ่มสนิทกับเพื่อนๆในกองกล้าที่จะแชร์อะไรกันมากขึ้นทำให้บรรยากาศในกองมันคลี่คลายดูเป็นกันเองมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าเรามองว่าประเทศไหนเป็นตัวเต็งถ้าตอบจะดราม่าไหมถ้าดราม่าจะไม่พูดแล้วเพราะใกล้วันไฟนอลแล้วไม่อยากโดนดราม่าแล้วคิดว่าเราเต็งไหมไม่ได้คิดว่าตัวเองเต็งแต่พอเราเป็นประเทศเจ้าภาพประเทศอื่นเขาจะคิดไหมว่าต้องเอาใจเจ้าภาพหรือเปล่าคิดว่าเป็นมุมนั้นมากกว่าไม่ได้อยู่ในขั้นตัวเต็งก่อนที่หลินมาลินจะเล่าย้อนถึงเส้นทางการเป็นนางงามว่าฝ่าฟันมาเยอะค่ะเพราะแกรนเป็นเวทีแรกและจะเป็นเวทีเดียวตลอดไปก่อนมาประกวดเราไม่เคยเจอคอมเมนต์อะไรแบบนี้มาก่อนเราทำงานกับโซเชียลมีเดียการที่เรามาอยู่ที่เวทีมิสแกรนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกวดคนอื่นๆหรือหลินเองก็ตามสิ่งที่เราต้องยอมรับให้ได้เลยคือเรามาอยู่ในจุดที่มีแสงค่อนข้างเยอะการที่เราถูกวิจารณ์เอาตรงๆตอนแรกตกใจว่าทำไมถึงวิจารณ์รุนแรงขนาดนี้เราลืมไปว่ามันเป็นความคิดของคนบางคนเขาไม่ได้ชอบเราเขาไม่ได้มองทุกด้านของเราเป็นสิ่งที่หลินเจอและต้องทำใจรับให้ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขามาในแกรนด์แต่พอเวลาผ่านไปพอเรามองและเราก้าวมาถึงเวทีอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วคำวิจารณ์เหล่านั้นถ้าข้ามไปไม่ได้ก็จมถ้าเราจมหลินจะไม่มาถึงจุดนี้เลยจริงๆสุดท้ายแล้วคำพูดเหล่านั้นหลินเห็นแล้วว่ามันไม่สามารถมาทำอะไรเราได้ถ้าไม่ใช่คำพูดที่ติเพื่อก่อเป็นคำพูดที่แรงเกินงามหลินว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรการจะดึงตัวเองขึ้นมาจากดราม่าได้หลินต้องอยู่กับคนรอบตัวหลินมีเพื่อนมีครอบครัวมีทีมที่ดีทุกคนโอบล้อมหลินด้วยความรักด้วยคำพูดดีๆด้วยการตักเตือนกันที่ใช้ภาษาสุภาพหลินเลยไม่ได้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวหรืออยู่ในโลกที่คนทอดทิ้งหลินแฟนๆของหลินก็มีส่วนในการให้กำลังใจแต่แฟนนางงามคำว่านางงามก็คือนางงามหลินไม่ใช่นางงามขนาดนั้นไม่ใช่นางงามจ๋าเขาจะติอะไรก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วทีมหลินจะเป็นคนคัดกรองออกให้หมดแล้วก็ใช้คำพูดสุภาพในการตักเตือนกันแทนถ้าถามว่าอะไรยากที่สุดในเส้นทางนี้หลินว่าคือจิตใจค่ะใจ
จากที่ถามรุ่นพี่ปีก่อนๆมาสุดท้ายมันเป็นเรื่องของจิตใจหลินรู้สึกว่าถ้าจิตใจเราแข็งแกร่งแจ่มใสสุดท้ายมันจะออกมาดีเพราะว่าเราได้รับเสียงวิจารณ์ทุกวันและที่ตัดสินใจมาเวทีนี้เพราะว่าแกรนเป็นเวทีที่แสงค่อนข้างเยอะและแกรนก็แตกต่างในพาร์ทนางงามหลิงทำเต็มที่ในส่วนของเราแล้วแต่สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาจากเวทีแกรนคืออาชีพนักแสดงเราทำตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนเดี๋ยวจบจากตรงนี้ไปคนอาจจะเรียกเราว่าดาราสาวก็ได้ใครจะรู้ยิ้มที่พี่นวัฒน์นายนวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนบอกว่าเตรียมงานไว้ให้แล้วหลินยังไม่ได้คุยกับเขาเรื่องนี้เลยมันยังไม่เกิดขึ้นหน้าที่หลินตอนนี้คือเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยเลยยังไม่ได้มองจุดนั้นเท่าไหร่มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ยังกล่าวอีกว่าจะไฟนอลแล้วจริงๆไม่ได้มีเครียดเรื่องไหนเป็นพิเศษค่ะแต่ให้ความสำคัญกับการมีวินัยการต้องตื่นเช้าขึ้นมาแต่งตัวสวยทุกวันเหลือเวลาไม่มากแต่งได้แค่อีกไม่กี่ลุคใช้ความมีวินัยของตัวเองให้เป็นประโยชน์ดีกว่าสิ่งที่ได้จากเวทีนี้คือโอกาสและแสงอะไรหลายๆอย่างที่ได้ฝันไว้ตอนเด็กเช่นการได้เป็นดาราเวลาเขาเรียกเราดาราเขาชี้ๆเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะยิ้มเพราะหลินไม่ได้มีความฝันที่มันยิ่งใหญ่มากกว่าต้องมีรถมีบ้านเป็นพันล้านอะไรแบบนั้นเราอยู่ในจุดที่ฉันชอบตรงนี้สบายใจตรงนี้ได้ทำอะไรหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นก็ดีใจมากๆแล้วถ้าถามว่าคาดหวังในมงมิสแกรนด์อินเตอร์มากแค่ไหนหลินคาดหวังในท็อป10ค่ะเพราะว่าหลินเป็นคนชอบพูดหลินอยากเข้าไปสปีชหลินมองว่ามันเป็นไม้เด็ดขั้นสุดท้ายของหลินแล้วจริงๆหลินอาจจะสู้เพอร์ฟอร์แมนซ์คนอื่นไม่ได้แต่หลินเชื่อว่าการที่หลินผ่านเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์มาได้แล้วความคิดความอ่านต้องทำยังไงก็ได้ให้ยืนบนเวทีแกรนด์อินเตอร์ให้ได้อนาคตต่อจากนี้ก็สามารถควบทำงานทุกอย่างได้เพราะงานคือเงินคืองานยิ่งมากเงินก็ยิ่งเยอะจริงๆทำอะไรก็ได้แต่ก็อยากลองไปหลายๆอย่างเช่นงานแสดงก็ยังไม่ได้มีเวลาไปเรียน acting ขนาดนั้นแต่ถ้าผู้ใหญ่มอบโอกาสให้หลินเต็มที่ที่จะทำค่ะก่อนที่มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024จะปิดท้ายว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นมิสแกรนด์หลินไม่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนเลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองดังขึ้นหรืออะไรแบบนั้นกับแฟนคลับก็ยังแน่นเฟ้นเหมือนเดิมหลินยังทำตัวเหมือนเดิมคนอาจจะมองว่าหลินเปิดเผยตัวตนมากขึ้นแต่จริงๆมันเป็นมุมที่คนยังไม่เห็นจากแกรนด์ไทยมากกว่าจริงๆเราเป็นแบบนี้ของเรามานานแล้วใครยังไม่มีบัตรลืมซื้อได้ที่หรือหน้างานได้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเวทีอลังการมากสุดๆมันใหญ่มันจึ้งรันเวย์ไม่มีทางให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนอยากเห็นทุกที่นั่งเต็มแน่นเอียดจะเป็นกำลังใจให้เราต่อให้มาเชียร์ไทยแลนด์หรือประเทศอื่นๆเราต้องการให้บอสแฮปปี้ต้องการให้องค์กรดีใจที่มีคนมาร่วมงานเยอะๆแฟนๆนางงามมาร่วมให้กำลังใจตัวแทนสาวไทยหลินมาลินชระอนันต์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024กันได้โดยมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024รอบตัดสินจะมีขึ้นวันที่25ตุลาคม MGI Hon Bravo BKKซื้อบัตรได้ที่